ยังจำเรื่องนี้ได้ไหมป้ากีป้ากีที่แกอายุโหเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะแล้วแกขับรถคอกระเช้าคอกระเช้าเขาบอกสิบล้อคอกระเช้าแล้วเป็นตำนานของสิบล้อหัวกบเลยล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจสื่อปราจีนบุรีเนี่ยก็โพสต์เอาไว้เนี่ยนะแสดงความเสียใจกับการจากไปของป้ากีเขาเรียกว่าปิดตำนานสิบล้อคอกระเช้าแล้วลองดูภาพหน่อยนี่คือโพสต์เฟซบุ๊กที่เขาขึ้นเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าจันทร์ที่27มีนาช่วงประมาณตี 1:14 นาทีบันทึกเอาไว้แสดงความเสียใจกับป้ากีหรือว่าป้าราตรีร่มไทร10ล้อคอกระเช้าคนดังเมืองปราจีนคือจากไปแล้วเนี่ยฮะแล้วภาพเก่าๆแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงของทุกคนเลยนะครับแล้วเพจสื่อปราจีนก็บอกว่าเนี่ยแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณป้าด้วยคือแกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาหมอพยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแล้วแต่ว่าด้วยวัยด้วยร่างกายของป้ากีเองคือก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวเนี่ยนะฮะมีพิธีรดน้ำศพวัดศรีประจันตคามที่อำเภอประจันตคามปราจีนบุรีนี่ค่ะล่าสุดเราเดินทางไปที่งานศพนะคะน้องชายคือคุณสมเกียรติก็บอกว่าพี่สาวก่อนหน้านี้โรครุมเร้าหลายอย่างร่างกายก็ต้านทานไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตไปก็โรคชราแล้วคุณป้ารักแมวมากนะภาพหน้าศพยังเลือกลูกหลานๆนะคะยังเลือกภาพที่แกอุ้มแมวมาเลยไปจะสวด3คืนเวลาประมาณทุ่มครึ่งวันที่29ซึ่งตรงกับวันพฤหัสจะมีการชาปนกิจประมาณ4โมงเย็นแกเสียชีวิตด้วยการสมองเสียชีวิตด้วยโรคชราเนี่ยก็โรคชราตายแล้วแข็งแรงมากนะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็เสียใจหลังจากที่รับทราบข่าวนี้ขวามือคือภาพในตำนานแกแข็งแรงมากเขาเรียกหญิงเหล็กแห่งประจันตคามแสดงความเสียใจด้วย